ช่ครับเลยหลุมดำไปแล้วหลุดจากหลุมดำครับจึงจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์อีกทีนึงก็ได้อ่ะรูปกรวยเพราะจะไม่เข้าใจจริงๆนะครับรูปกรวยหลุมดำก็เป็นรูปกรวยครับเนี่ยถ้าเป็นรูปกรวยเป็นยังไงแง่ก็เป็นแล้วรูปกรวยใช่ไหมมันก็จะไม่รู้เห็นอยู่เนี่ยแค่นี้ไม่รู้ตรงกลางให้เห็นเนี่ยอะไรก็ตามนั้นเข้ามาเนี่ยเข้ามาหมดหมูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายถ้าดูด้านข้างก็เห็นแค่ตรงนี้จะเป็นปากกลมก็เข้ามาหลุมดำเข้าไปหลุมดำเรียบร้อยอะไรอย่างแต่เวลามันโผล่ที่เนี่ยสังเกตมันโผล่เห็นเนี่ยมันโผล่จากหลุมดำไอ้ตัวโผล่หลุมดำตรงนี้แหละครับที่มันเป็นพลังงานอะไรก็ตามเข้าไปมันก็เหมือนกับบทขยี้ให้แหลกลานเลยลุ่มดำไปเนี่ยเป็นพลังงานบริสุทธิ์แน่นอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ก็คือจิตบริสุทธิ์ที่จะผ่านได้ภาษาลุงนะ แค่เนี้ยเพื่อเป็นลูกกรวยธรรมดาใช่ไหมอย่าไปคิดมากไปกว่านั้นไปต่อไม่ได้จริงๆครับนั่นๆลุ่มดำที่เขาว่านั่นแหละโอเคนะพอหลุดไปได้แล้ว